อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่ yeah! คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าการแข่งสร้างหลุมหลบภัยใต้ดินขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊บนามสกุลนุ๊บมากๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างฐานรับใต้ดินนะฮะก็เอาไว้สำหรับหนีภัยต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าโดนกระทืบมาอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่มีที่หลบภัยอะไรมานี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นภัยธรรมชาติต่างๆนะครับอย่างเช่นน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะอยู่ใต้ดินนะครับโอเคใส่ชุดไปหนึ่งโอเคก็ถ้าเกิดว่าน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยผมก็จะอยู่ใต้ดินนะครับและน้ำก็จะซึมลงมาข้างล่างนะนี่ครับใกล้จะ 500,000 ซับแล้วอย่าลืมมากด Subscribe ด้วยนะโอเคก็เดินหาพื้นที่กันก่อนเลยนะฮะผมว่าตรงนี้แหละน่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะโอเคงั้นก็ขอเคลียร์หญ้าแป๊บนึงนะมันดูเกะกะมากเลยอ่ะนะโอเคตรงนี้แหละเหมาะสุดแล้วอุ้ยจะเย็นแล้วนี่หว่าโอ้จะมืดค่ำนะฮะโอเครีบทำดีกว่านะก็นอกจากจะหลบภัยแล้วยังสามารถเขาเรียกว่าอะไรวะแบบหลบภัยอะไรเงี้ยหลบภัยแล้วก็เป็นบ้านหลังที่2ด้วยอาจจะเรียกว่าบ้านหลังที่2ก็ได้นะก็จะเป็นบ้านที่ไม่มีใครหาเจอนะยกเว้นมันจะรู้อ่ะนะแต่ก็อย่าให้เขารู้ละกันโอเคทุบออกไปนึงเนี่ยพวกยาพวกเนี้ยมันเกะกะมากเลยนะเอ้ยแต่ถ้าเราเอาหญ้าออกเนี่ยคนมันก็อาจจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยทำไมตรงนี้มันไม่มีหญ้าเลยวะมันก็อาจจะสงสัยได้นะแล้วมันก็จะลองขุดดูแล้วก็อาจจะเจอหลุมหลบภัยก็เป็นได้นะไม่เป็นไรแต่ผมเอาหญ้าออกไปแล้วเอาของตกแต่งออกมาให้หมดโอเคก็ประมาณนี้อ่ะปิดบล็อกไปโอเคเอาทอร์ชวางปึ๊บแล้วก็ขุดประมาณสัก3บล็อก5บล็อกไปอ่ะขุดไปเลย5บล็อกนะครับโอเคประมาณนี้แหละ5บล็อกโอเคแล้วก็ขุดลงไปอีกสัก5บล็อกนะครับประมาณ5บล็อกนี่แหละแล้วเราก็จะเคลียร์พื้นที่ให้หมดเลยนะพวกดินพวกเนี้ยโอเคก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะแต่ก็อยู่ได้นะครับอยู่กันได้ประมาณเป็นกลุ่มเลยนะประมาณสัก3-4 คนนะก็30คนนี่ก็น่าจะเยอะแล้วนะแต่ถ้ามากกว่านั้นก็ไม่น่าจะพอนะเพราะว่ามันเล็กมากเดี๋ยวจะหายใจไม่ออกตายเอานะครับเพราะว่ามันแย่งกันหายใจนะโอเคประมาณนี้นะครับน้องๆดูหนูที่น่ารักทั้งหลายโอเคประมาณนี้เลยโอเคเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะทำการตกแต่งเลยนะครับเอาเตียงนอนอันดับแรกเตียงนอนต้องมาแล้วแล้วก็เอาหีบวางไปแบบนี้นะครับแล้วก็เตาเผาของครับประมาณนี้เลยแล้วก็เอาพวกของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เอามาให้หมดนะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้โต๊ะกับเก้าอี้นะเอ้ยอันนี้มันโต๊ะเอาไว้สำหรับกินกาแฟนี่หว่ามันเล็กเกินไปวางไฟก่อนเจ็บเจ็บโอเคก็โอ้มันเป็นโต๊ะกินกาแฟมันเล็กไปนะมันไม่ใช่เล็กดีมันเตี้ยไปนะต้องเป็นโต๊ะกินข้าวแบบนี้เลยนะเอาไว้แบบรับแขกอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคก็โต๊ะนี้เนี่ยสามารถรองรับแขกได้ประมาณสักเกือบ10 คนได้นะอย่างว่าพื้นที่โต๊ะมันก็ไม่พอนะ
แต่ก็ต้องนั่งแบบไม่กินที่นะครับถึงจะนั่งได้กันได้หมดนี่นะโอเคสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือพัดลมเพราะว่าถ้าไม่มีพัดลมเนี่ยมันจะร้อนเอานะครับโอเคพัดลมทำงานแล้วแล้วก็เอาพวกถังขยะมาด้วยนะแล้วก็จานนะครับขายไม่ได้เลยถ้าไม่มีจานเนี่ยกอดกินอาหารไม่ได้นะเอาถังขยะวางไว้ข้างๆแบบนี้ใครอยากทิ้งก็ทิ้งไปเลยนะขยะเนี่ยโอเคเอาแอปเปิลวางไว้เลยโอเคและสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือนาฬิกานั่นเองนะครับมีแต่ดิจิตอลนะก็ต้องใช้ดิจิตอลไปนี่นะนาฬิกาดิจิตอลวางตรงนี้แหละบนเตาโอเคเอาอะไรอีกวะเนี่ยแล้วก็เอาอันนี้มาตะกร้าเนี่ยตะกร้าปิกนิกเนี่ยวางไปโอเคก็เสร็จแล้วนะโอเคเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรเดี๋ยวเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปรนะครับหรือที่เรียกขนเทพก็ได้นะแล้วแต่คุณจะเรียกนะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาสร้างฐานทัพใต้ดินนะฮะก็เอาไว้สำหรับหลบหนีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการถูกไล่ล่านะฮะหรือว่าภัยธรรมชาติต่างๆนะฮะก็ใช้ได้หลายรูปแบบเลยนะก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะฮะโอเคเราจะใส่ชุดเกาะกันก่อนนะครับโอเคคืนเข้าไปโอเคก็เราจะออกไปหาพื้นที่ในการสร้างทันทีนะก็หาตรงที่มันโล่งๆก่อนนะเนี่ยตรงเนี้ยเหมาะที่สุดแล้วเอาบล็อกยาออกมาก่อนแล้วก็ขุดลงไปสัก 3-4 บล็อกอ่ะ4บล็อกไปโอเค 4-5 บล็อกเนี่ยขุดลงไปเลยครับแล้วก็เอาทอชมานะของตกแต่งต่างๆนานาออกมาให้หมดโอเคแล้วก็วางลงไปแบบนี้นี่ครับเอาบล็อกอุดเลยนะจะได้ไม่มีใครเห็นนะครับโอเคแล้วเราก็ขุดไปประมาณสัก5บล็อกโอเคขุด5บล็อกแล้วเราก็จะเคลียร์พื้นที่ให้หมดเลยนะฮะโอเคแล้วก็ขุดไปอีกประมาณ5บล็อก10บล็อกไปเลยเบิ้ลไปเลยนะครับ10บล็อกนะก็ขนาดนี้เนี่ยก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ10คนได้นะแต่ก็จะแออัดหน่อยนะครับก็ถ้าอยากให้อยู่10คนจริงๆก็อาจจะเพิ่มนิดนึงนะแต่อันเนี้ยรับรองนะครับ5คนน่ะอยู่ได้แน่นอนนะฮะแบบว่ามาหลบภัยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการไล่ล่านะฮะจากอะไรก็ตามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซอมบี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็อยู่ได้นะครับ5คนขึ้นนี่อยู่ได้แน่นอนนะฮะแต่10คนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะก็ไม่คอนเฟิร์มนะว่าจะอยู่ได้หรือเปล่านะฮะแต่ก็นั่นแหละก็อาจจะหลบแล้วแต่นะว่ามันจะมานานแค่ไหนนะครับไอ้พวกภัยเนี่ยต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นซอมบี้ก็อาจจะหลบแค่คืนเดียวนะครับตอนเช้ามาเราก็อพยพกลับนะแต่ถ้าเป็นภัยธรรมชาติเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นพายุหรือน้ำท่วมนะแต่ถ้าน้ำท่วมเนี่ยก็จะหยาบหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันก็จะซึมจากข้างบนลงมาข้างล่างนะฮะก็อาจจะทำให้ตายกันหมดนะครับเพราะว่านั่นแหละมันเป็นดินใช่ไหมมันไม่ใช่หินนะครับเอ้ยมันเป็นหินเนี่ยมาเพดานผมมันเป็นหินเว้ยเพราะฉะนั้นนะครับออกมาเป็นหินส่วนหนึ่งนี่หว่ามันมีส่วนที่เป็นดินส่วนหนึ่งนะถ้าอยากให้ปลอดภัยจากน้ำท่วมจริงๆก็อาจจะเปลี่ยนเพดานเป็นหินนะครับก็อาจจะทำให้รอดได้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ในนี้นานได้แค่ไหนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราจะออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะออกไปยังไงนะฮะนั่นแหละออกไปปุ๊บน้ำท่วมนะฮะจมนะครับผมตายนะฮะโอ้นะครับก็คือเราต้องมีสมองเสบียงเยอะพอสมควรนะที่จะประทังชีวิตกันอยู่ในนี้ได้นะโอเคครับเดี๋ยวเราตกแต่งกันก่อนนะก็จะมีกล่องคราฟกล่องคราฟแล้วก็หีบนะฮะ
โอเคแล้วก็เอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาพวกของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์มาที่มีแน่นอนก็คือโต๊ะนะครับโต๊ะเก้าอี้นะเอาไว้สำหรับกินข้าวนะฮะโอเคประมาณนี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคโอเคนะครับแล้วเราก็เอาพัดลมวางไปแบบนี้วางตรงที่นอนแหละเวลานอนจะได้เย็นๆนะฮะแต่ก็ไม่มีพัดลมระบายอากาศนะเผื่อแบบแย่งกันหายใจนะฮะอะไรประมาณนี้แหละก็อาจจะทำให้หายใจไม่ออกตายก็เป็นได้นะฮะโอเคเอาจานวางเลยครับจังหวะนี้โอเคนะครับเอาหีบวางไปเยอะๆประมาณนี้แหละโอเคและก็ไม่น่ามีแล้วโอเคเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายแฮกนามสกุลเกอร์นะครับหรือเรียกรวมๆกันก็เป็นแฮกเกอร์นั่นเองนะฮะโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการสร้างหลุมหลบภัยนะครับโอเคก็หลุมหลบภัยของผมเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะฮะโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะวิธีแรกนะครับขั้นแรกเลยเราก็ต้องหาพื้นที่ที่เหมาะสมก่อนนะที่คนอื่นเนี่ยสังเกตไม่เห็นนะฮะนี่อย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นนะครับโอเคก็ให้เราทำการขุดบล็อกลงไปแบบนี้นะฮะโอเคแล้วก็เอาพวกของตกแต่งอะไรเนี่ยมาให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ในหลุมนี้ไปอีกนานแสนนานเลยนะครับทุยนะฮะไม่ใช่นะครับไม่นานแสนนานหรอกนะครับก็ถ้ามีภัยก็มาหลบตรงนี้ได้นะไม่ว่าจะเป็นจากการไล่ล่านะครับซอมบี้หรือมนุษย์ต่างดาวก็มาหลบในหลุมนี้ได้นะฮะก็ระยะเวลาในการอยู่อาศัยเนี่ยมันก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าแบบซอมบี้เยอะอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะหลบแค่1คืนนะครับแล้วตอนเช้ามาแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะแต่ถ้าเป็นภัยธรรมชาติผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็นั่นแหละถ้าเป็นภัยธรรมชาติก็ไม่รู้นะครับว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะก็อาจจะตายก่อนก็เป็นได้นะใครจะไปรู้นะครับนั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวเราจะตกแต่งกันเลยนะฮะก็จะมีกล่องมีหีบมีเตาเผานะโอเคนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเตียงนอนนะฮะโอเควางลงไปแบบนี้นะครับก็ไอ้หลุมหลบภัยนี้เนี่ยอยู่ได้ประมาณ10คนอัพเลยนะฮะแต่ถามว่านอนกันยังไงก็ต้องนอนพื้นเนี่ยเพราะว่าเตียงมีแค่2อันนะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะฮะแบบตุนอาหารอะสบงเสบียงนะครับเอาไว้ใช้สำหรับในการดำรงชีวิตอยู่ในหลุมแห่งนี้นะฮะโอเคนะครับแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือEnder Chestเอาวางไว้ตรงไหนดีวะไม่เอาเปลี่ยนเอาเป็นโต๊ะไปโต๊ะกินข้าวไปโต๊ะกินข้าวแล้วก็เก้าอี้โอเคนะฮะยาวๆเลยครับผมอยู่กัน10กว่าคนน่ะกินไปเลยนะครับนั่นแหละครับเราก็ต้องหาอาหารมาตุนไว้เยอะๆนะโอเคแล้วก็วางจานลงไปครับเนี่ยเพลนเนี่ยเอาจานวางลงไปแบบนี้โอเคนะฮะปักไฟครับผมโอเคนะฮะก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับหลุมหลบภัยของแฮกเกอร์นะโอเคก็เต้นโชว์หนึ่งสเต็ปเหมือนเดิมนะฮะพระเจ้าโอ้สวัสดีชาวโลกวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันที่พระเจ้าก็จะมาสร้างหลุมหลบภัยใต้บ้านของพระเจ้านี่แหละนะฮะก็ใต้ดินนี้นะครับเป็นภูเขานะบ้านพระเจ้าอยู่บนภูเขาอ่ะนะพระเจ้าก็จะมาสร้างตรงนี้ตรงนี้เลยนะโอเคนะครับก็ขุดลงไปแบบนี้โอเคแล้วเราก็เอาบล็อกขุดไว้นะครับแล้วเอาไฟมาก่อนมองไม่เห็นโอเคนะฮะแล้วก็ขุดลงไปแบบนี้เรื่อยๆเลย
เฮ้ยความสูงประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วแล้วก็ทุบบล็อกตรงไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะฮะโอเคแล้วก็ขุดด้านซ้ายมือไปอีกขุดเลยครับผมโอ้มันทะลุเดี๋ยวคนจะเห็นเอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอามาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอย่างนี้ไม่เอาโอเคมันไม่เฟี้ยวเลยนะเพราะฉะนั้นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดของพระเจ้าก็จะเป็นแบบนี้เอาเตียงนอนมานี่เลยเราจะนอนกันแค่แบบนี้แหละก็หลุมหลบภัยนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับพระเจ้าคนเดียวนะเผื่อพระเจ้าเจออะไรมาเนี่ยพระเจ้าจะได้หลบได้นะอันนี้ไม่ได้เอาไว้สำหรับรองรับคนจำนวนมากนะก็แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับคนขนาดสองคนยังไม่ได้เลยเพราะมันแคบมากโอเคก็ เอาปักไฟก่อนเอาหุ่นวางไว้ตรงนี้เมื่อสแตนเนี่ยโอเคแค่นี้แหละเสร็จแล้วของพระเจ้าเนี่ยง่ายมากเลยนะนอนแป๊บนึงง่วงโอ้ยเช้าแล้วเหรอเนี่ยโอ้เต้นโชว์หนึ่งสเต็ปสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะฮะโอเคนะครับผมก็ขอโทษด้วยนะฮะที่หายไปหลายวันเลยนะครับก็ถามว่าทำไมถึงหายไปหลายวันก็ผมเนี่ยติด identity นะฮะโอเคก็ขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ค่อยได้มาลงคลิปนะฮะโอเคก็เดือนหน้าก็เอาใหม่นะฮะเริ่มต้นใหม่แล้วกันเนาะนะครับก็จะพยายามแบ่งเวลานะนะครับคือผมติดเกมนี้หนักมากเลยนะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่รอนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ